ไปฟังกันเลยครับกับลาคาซาเดพาเพลมานิไฮส์ทรชนคนปล้นโลกซีซั่นที่5วอลุ่มที่1จากวิกฤตมันกลายเป็นโอกาสณธนาคารกลางสถานที่เกิดเหตุปล้นที่โด่งดังที่สุดภายในสเปนลิสบอนลอยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ที่มาร์กเซย์นั้นนำมาส่งและได้แฝงตัวเข้าไปลงกับกลุ่มปล้นได้สำเร็จทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้พวกเขาจะเข้มแข็งมากกว่าเดิมเมื่อมีผู้นำจากทั้งด้านในและด้านนอกการที่ผู้ต้องหาที่กำลังจะขึ้นศาลนั้นถูกชิงตัวไปและสามารถฝ่าวงล้อมที่มีการป้องกันสูงสุดได้ถือว่าเป็นการหักหน้าพวกผู้รักษากฎหมายอย่างรุนแรงเป็นอีกครั้งแล้วที่พวกหน้ากากดาลีได้รับชัยชนะอย่างขาดลอยและที่ฐานลับใต้ดินที่อยู่ไม่ไกลนักเซอร์จิโอกำลังยินดีอย่างสุดขีดคนรักของเขาปลอดภัยแล้วในที่สุดพวกเขาลูกใหญ่ถูกยกออกจากอกในหัวของจอมบงการนั้นกลับมาคิดมุ่งถึงแผนการต่อไปชายนักคิดหมกมุ่นจนไม่ทันสังเกตไฟสัญญาณเตือนที่กำลังดังอยู่ภัยร้ายที่สุดกำลังจะมาถึงตัวเขาแล้วแต่กว่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปเสียงปืนนั้นดังขึ้นกระสุนเฉี่ยวหัวจอมบงการไปแค่นิดเดียวผู้มาเยือนคือเซียร่าอดีตสารวัตรคู่ปรับที่เพิ่งถูกพักงานไปซึ่งก็แน่นอนว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุความแค้นนั้นกำลังสุมอยู่ในอกปืนในมือของหญิงสาวจ่อไปที่หน้าคู่อาฆาตอย่างไม่มีวอกแวกไม่มีช่องว่างให้โปรเฟสเซอร์ได้โต้กลับเลยต่อให้อีกฝ่ายนั้นกำลังท้องแก่ก็ตามไม่มีทีมปนคนใดรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้มาร์กเซย์ที่ปกติเป็นคนคุ้มกันยังกลับมาไม่ถึงจากภารกิจสถานการณ์กำลังเลวร้ายถึงขีดสุดโปรเฟสเซอร์คือหัวใจของทุกอย่างไม่มีเขาก็ไม่มีแผนการถ้าเปรียบเป็นหมากกระดานก็ถึงเวลาที่ต้องพูดว่าลุกคาดแล้วสถานการณ์ภายในธนาคารกลางนั้นกำลังเข้าถึงจุดสุดท้ายลิสบอนนั้นเข้ามาพร้อมกับแผนการขั้นต่อไปทุกอย่างนั้นจะเปลี่ยนไปจากกำหนดการเดิมการล้อมทองคำภายในห้องนิรภัยจะต้องหยุดลงและเตรียมตัวเคลื่อนย้ายได้แล้วในตอนนี้ทุกคนเริ่มชะงนและมีคำถามนี่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นจาก90ตันเหลือเพียง60ยังเหลือทองคำอีกมากมายที่ยังไม่ได้แปรรูปทองที่น้อยลงก็ย่อมหมายถึงส่วนแบ่งที่น้อยลงแต่อดีตสารวัตรหญิงนั้นยืนยันคำเดิมโปรเฟสเซอร์ได้คาดการไว้ล่วงหน้าทันทีที่แผนชิงตัวประกันนั้นสำเร็จเวลาของพวกเขาในธนาคารกลางก็จะหมดลงทันทีฝ่ายพิทักษ์กฎหมายจะไม่ยอมทนถูกหยามหน้าได้อีกต่อไปพวกเขานั้นล้มเหลวและถูกปั่นหัวมามากเกินพอแล้วต่อไปปฏิบัติการจะถูกยกระดับมากขึ้นแน่นอนในตอนนี้ผู้พันตมโยนั้นตัดสินใจยกหูโทรศัพท์ไปหาคนคนหนึ่งชายหลังหัวเกรียนในตาเจ้าเล่ห์เหมือนหมาจิ้งจอกชื่อเต็มของเขาไม่มีใครรู้แต่ในนามของเขาคือซากาตาเท่านั้นเขาเป็นหัวหน้าหน่วยลบพิเศษลับของสเปนทำงานลอบสังหารแทรกซึมจู่โจมหรือแม้กระทั่งแฝงตัวลับเพื่อสืบข้อมูลผ่านทุกสมรภูมิโหดมาทั่วโลกอิหร่านอัฟกานิสถานเยเมนหรือว่าคิวบาปกติแล้วซากาตาไม่เคยสนใจทำภารกิจภายในประเทศเพราะงานถนัดของเขานั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายและจริยธรรมอย่างร้ายแรงเกินกว่าประเทศเสรีอย่างสเปนจะยอมรับได้แต่ว่าสุดท้ายเจ้าจิ้งจอกก็ต้องยอมเพราะว่าตามาโยนั้นใช้อำนาจเกลี้ยกล่อมแกมบังคับมืออาชีพกำลังจะลงสนามแล้วนี่คือหนึ่งในสิ่งที่โปรเฟสเซอร์นั้นหวาดหวั่นที่สุดตั้งแต่ช่วงเริ่มวางแผนเมื่อเวลาที่พวกตำรวจนั้นเข้าตาจนปฏิบัติการจะตกไปอยู่ในมือของพวกทหารตัวเขานั้นรู้ดีที่สุดที่ผ่านมาที่เหล่าแก๊งป้นสามารถเอาชนะเหล่าผู้รักษากฎหมายเพราะว่าพวกเขานั้นมีความสามารถด้านการลบที่เก่งกว่าอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยพวกเขาจริงๆแล้วก็เป็นแค่โจรแต่ชนะได้ด้วยแผนการต่างหากทุกอย่างนั้นมันจบลงตั้งแต่ที่พวกเขาได้ตัวประกันมาข้อได้เปรียบนี้สำคัญยิ่งไม่มีตำรวจคนไหนกล้าลงมือรุนแรงเพราะว่ากลัวจะมีผู้โชคร้ายโดนลูกหลงแต่พวกทหารนั้นไม่ใช่ตัวประกันสำหรับพวกเขาคือภาระและความเสี่ยงที่ถ้าสูญเสียไปก็ช่วยไม่ได้เท่านั้นไม่มีอ่อนข้อไม่มีปราณีแต้มต่อของพวกทีมป้นกำลังจะหายไปแล้วการจู่โจมของจริงมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ว่าแน่นอนโปรเฟสเซอร์ก็มีแผนรับมือไว้เช่นเดียวกันมันได้ถูกส่งต่อไปอย่างลิสบอนที่จะเป็นคนดำเนินการแผนการโลมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นการเช็คเตรียมพร้อมผ่านวิทยุนั้นดังขึ้นไปถึงหัวหน้าทีมแต่เสียงที่ตอบกลับมานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสิ้นหวังจะไม่มีแผนการอะไรทั้งนั้นโปรเฟสเซอร์นั้นตอบกลับจอบวงการนั้นจนมุมของจริงแล้วแผนการถ่วงเวลาเพื่อรอกำลังเสริมนั้นพังไม่เป็นท่ามาร์กเซย์และเบนจามินที่กำลังกลับมาจากภารกิจนั้นก็พลาดท่าให้กับซีเอล่าเช่นเดียวกันทั้ง3คนถูกจับไว้อย่างไม่มีทางขัดขืนแต่ก่อนจะถูกส่งไปถึงมือพวกตำรวจนั้นซีเอล่าต้องการจะรีดข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการปล้นเพื่อให้เธอนั้นมีแต้มต่อซะก่อน
โปรเฟสเซอร์ตระหนักถึงความน่ากลัวของผู้หญิงตรงหน้าเป็นครั้งแรกนอกจากมันสมองของเธอจะเลิศไม่แพ้ใครยังมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและความเลือดเย็นที่เขาไม่มีอีกถ้าเธอไม่ได้ถูกบังคับด้วยข้อกำหนดต่างๆของพวกตำรวจและสามารถทำได้ดั่งใจของเธอแล้วก็บางทีการปล้นครั้งนี้คงจบสิ้นไปนานแล้วก็ได้โปรเฟสเซอร์ถูกเซียร่าเค้นอย่างหนักเรื่องแผนการหลบหนีจากธนาคารกลางแม้ตัวเขาเองจะพยายามเก็บความลับจนถึงที่สุดแต่อีกฝ่ายก็เป็นถึงมือทรมานชั้นเซียนในที่สุดจอมวงการก็ยอมเปิดปากเรื่องท่อระบายน้ำมันคือทางหนีทางเดียวที่เป็นไปได้ในการขนทองคำรวมถึงการพาทีมทั้งหมดออกมาอย่างปลอดภัยความลับไม่เป็นความลับอีกต่อไปปกติโปรเฟสเซอร์จะมีหนทางสำหรับความผิดพลาดเสมอแต่คราวนี้มันไม่ใช่เขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายถูกลุกคาดแบบนี้จอมวงการมีเวลาได้เอ่ยคำขอโทษต่อทุกคนอยู่บ้างก่อนที่เซียร่านั้นจะตัดสายไปความสิ้นหวังเข้าครอบคลุมพวกทีมปล้นบางก็นิ่งเงียบบางก็ทำอะไรไม่ถูกการพลาดท่าของโปรเฟสเซอร์นั้นไม่ได้ส่งผลต่อแค่แผนการแต่ก็รวมไปถึงกำลังใจด้วยอย่างไรก็ตามแววตาของโตเกียวนั้นฉายแววไม่ยอมแพ้และในขณะเดียวกันนั่นเองฮายนะก็ได้มาถึงเจ้าจิงจอกร้ายได้มาอยู่ที่หน้าธนาคารกลางแล้วพร้อมกับทีมที่รวมพวกเดนตายของเขาเอาไว้การบุกและลอกใหญ่ที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นประตูหน้าธนาคารกลางได้เปิดออกเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันลิสบอนเดินนำหน้าตัวประกันออกไปพร้อมกับธงขาวชูขึ้นเป็นสัญลักษณ์ว่าขอเจรจาฝ่ายตำรวจนั้นได้แต่ต้องจำยอมเพราะพวกเขานั้นไม่อาจจะขัดหลักจริยธรรมต่อหน้าประชาชนที่กำลังมองอยู่ได้อดีตสารวัตรหญิงนำตัวการเดียวมาเป็นเครื่องต่อรองผู้คุมการมาดเฮียมคนนี้ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนตามาโยได้แต่ยิ้มย่อใส่ข้อเสนอนี้เขากำลังถือไพ่เหนือกว่าเยอะไม่มีทางอยู่แล้วที่จะหยุดปฏิบัติการเพื่อคนคนเดียวถ้าปล่อยตัวการเดียก็จะต้องปล่อยแบบไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นลิสบอนนั้นถอนตัวกลับไปเพื่อทบทวนข้อเสนอนี้การเจรจาดูเหมือนจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ของลิสบอนไม่ใช่การเจรจาอยู่แล้วเธอรู้ดีว่าการเดียไม่ได้มีค่ามากพอที่อีกฝ่ายจะสนใจแต่สิ่งที่ทีมปอนต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเวลาแม้จะเสียตัวประกันไปแบบฟรีๆแต่ก็จะสามารถประวิงเวลาในการบุกของพวกหน่วยรบพิเศษได้ออกไปอีกอย่างตามาโยไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องโปรเฟสเซอร์เลยสักคำแปลว่าตอนนี้พวกตำรวจไม่ได้คุมตัวเขาไว้เซียล่าอาจจะแตกคอกับพวกเดียวกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างและนี่ก็คือโอกาสแม้เวลานี้จะไล่โปรเฟสเซอร์แต่พวกเขาก็สามารถรับมือเฉพาะหน้าได้เหล่าทีมปล้นเริ่มจะมีความหวังเล็กๆแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกแบบนี้โดยเฉพาะกับโบโกตาชายร่างยักษ์ไม่เห็นด้วยกับแผนการด้นสดแบบนี้เลยเขาออกปล้นมานานพอที่จะรู้ว่าการทำแบบนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกโจรนั้นตายเสมออีกทั้งการปล่อยตัวการเดียยิ่งแล้วใหญ่มันเป็นคนฆ่าไนโรบีผู้หญิงที่เขาแอบหลงรักเฮ้ยโบโกตาฉันว่าศพของยายนั่นน่ะน่าจะยังอุ่นอยู่ใช่ไหมฉันว่ามันน่าจะแน่นพอสำหรับแกนะไอ้โรคจิตยังคงปากดีแบบไม่หยุดย่อนมาถึงจุดนี้โบโกตานั้นเกินจะรับไหวแล้วเขาประเคนสหบาทาชุดใหญ่ใส่คู่แขนและคงจะต้องตายคามือชายล่างยักษ์ไปแล้วถ้าเกิดว่าโตเกียวไม่ได้เข้ามาห้ามเอาไว้มาห้ามทำไมล่ะโตเกียวอารมณ์ยังค้างอยู่ใช่ไหมล่ะบอกฉันดีๆก็ได้ทีหลังเนี่ยปากของการเดียนนั้นยังทำงานไม่หยุดจนโจรสาวที่มีจุดเดือดต่ำอยู่แล้วก็อัดเข้าไปที่หน้าอีกหนึ่งทีความวุ่นวายนี้ทำให้ช่องโหว่นั้นเกิดขึ้นตัวแสบอย่างอาตูโรนั้นรอฉวยโอกาสนี้อยู่แล้วเขาและมาริโอผู้ว่าการธนาคารกลางนั้นรวบรวมตัวประกันส่วนหนึ่งคว้าอาวุธและยิงตอบโต้ไปเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วประตูใหญ่นั้นปิดสนิทไร้ทางออกกลุ่มกบฏจึงพาตัวเองล่าถอยลึกลงไปอย่างทางออกสำรองอีกหนึ่งด้านแต่ว่ามันก็ถูกวางกับดักไว้ด้วยระเบิดพวกอาตูโรจนมุมแต่ก็ยังไม่คิดยอมแพ้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเลยที่จะจับกลุ่มตัวประกันที่อาวุธครบมือทีมปล้นเจอวิกฤตใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วผู้ทหารที่อยู่ด้านนอกนั้นย่อมได้ยินเสียงอึกทึกพวกมันต้องหาโอกาสบุกเข้ามาอย่างแน่นอนไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะรับมือทั้งหน่วยรบพิเศษและตัวประกันได้พร้อมๆกันอีกทั้งในเวลานี้ตัวแสบอย่างอาตูโรนั้นกำลังอยู่ในสภาวะคลั่งพร้อมที่จะทำทุกอย่างตั้งแต่กลับมาเป็นตัวประกันอีกครั้งหนึ่งอดีตผู้จัดการโลกสาบก็จะแต่ภาพบาดใจโมริก้าอดีตชูรักของเขากลายไปเป็นโจรอย่างเต็มตัวแถมยังครองคู่กับพวกอันธพาลอย่างเดนเวอร์ไหนจะลูกชายของเขาที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะเห็นหน้าอีกความหยิ่งผยองในอดีตของอาตูโรนั้นไม่หลงเหลือแล้วทิ้งไว้แต่ความเจ็บปวดในใจเขาต้องการเธอคืนในฐานะโมนิก้าไม่ใช่สต็อกโฮมปืนไฟในมือของชายคลั่งรักนั้นสาดมั่วไปทั่วทุกจุด
ปากแล้วก็พร่ำเพ้อถึงอดีตคนรักเป็นการยั่วยุอีกฝ่ายแกรู้ไหมว่าเราเนี่ยรักกันมากเอากันตลอดเลยวะจะทำงานก็จัดกันกลับมาบ้านก็จัดอีกโมนิก้าเนี่ยขาดฉันไม่ได้หรอกเว้ยไม่เชื่อแกก็ลองถามดูสิวะเดนเวอร์เจ้าของฉายาหมาบ้านนั้นโดนยามหน้ากันแบบนี้เขาแทบจะตะบะแตกควงปืนออกไปบู้เดียวให้รู้แล้วรู้รอดแต่มีคนคนนึงที่ตัดสินใจออกมาก่อนส่งปืนมาให้ฉันสิสต็อกโฮล์มยืนยันจะลงมือเองเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเธอจะเป็นคนสะสางมันเองมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกันในตอนนี้ด้านนอกธนาคารกลางนั้นพวกทหารเข้าประจำที่เตรียมบุกแล้วเหล่าทีมป้นในตอนนี้นั้นไม่มีทางเลือกแพทย์เฉพาะหน้าถูกงัดออกมาใช้การเดียถูกส่งออกไปพร้อมกับระเบิดควันเพื่อจะได้ถ่วงให้มีเวลามากพอที่จะสะสางเรื่องภายในเหล่าทีมป้นเตรียมอาวุธหนักบุกชาร์จเหล่าตัวประกันไม่เหลือเวลาให้ปณีปนอมแล้วอัตโลในตอนนี้นั้นกลายเป็นทับหน้าถือปืนกลหนักสาดกระสุนต้านเอาไว้การปะทะกันเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ทั้งหมดก็แค่แผนหนึ่งดูดความสนใจโจรสาวแม่ลูกอ่อนนั้นไต่ไปตามท่อระบายอากาศอ้อมมาจนถึงอดีตชู้รักของเธอได้สำเร็จแผนการนี้ได้ผลมือทั้งสองของอาตุโลนั้นละจากอาวุธพร้อมกับหันไปหาเธอทันทีคุณจะไม่ยิงผมใช่ไหมคุณรู้ดีว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีทางจบสวยใครจะดูแลลูกของคุณหลังจากนั้นถ้าไม่ใช่ผมโมนิก้าคุณไม่ใช่โจรและคุณจะไม่มีวันเป็นคำพูดพังผัวออกมาจากปากไม่หยุดแววตาของอดีตผู้อำนวยการครั้งนี้และดูจริงจังไม่เสแสร้งแต่ว่ามันไม่ใช่กับมือของเขาที่กำลังเอื้อมไปหยิบบางอย่างจากด้านหลังสต็อกโฮล์มที่ระวังอยู่แล้วก็ไม่รอช้าลั่นไกในมือทันทีกระสุนนั้นพุ่งเข้าจุดสำคัญอาตูโร่ล้มลงอย่างแทบไม่เชื่อสายตาผู้หญิงที่อ่อนหวานขี้กลัวคนนั้นที่เขาเคยรู้จักมันไม่มีอยู่อีกแล้วทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสต็อกโฮล์มเข้ามาตรวจสอบและพบว่าอาการของอาตูโร่นั้นร้ายแรงเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือไหวทางเดียวที่จะมีโอกาสรอดชีวิตได้ก็คือต้องส่งออกไปเพื่อรับการรักษาเท่านั้นส่วนพวกตัวประกันที่ยังคงสู้อยู่อย่างพวกมาริโอก็ควรจะถูกส่งออกไปพร้อมกันทั้งหมดไม่มีใครเห็นด้วยกับความคิดนี้พวกเขากำลังจะเสียแต้มต่อสำคัญไปฟรีๆโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยยิ่งตัวผู้หน่วยการธนาคารกลางคนสำคัญนั้นเขารู้เรื่องภายในสถานที่นี้ดีที่สุดทุกทางเข้าออกทุกซอกทุกมุมนี่คือสิ่งที่พวกทหารต้องการสำหรับการบุกครั้งนี้มากแต่ลิสบอนยังคงยืนยันคำเดิมและไม่มีใครสามารถขัดเธอได้ในเวลานี้เธอคือผู้บัญชาการของทีมอาตูโร่นั้นถูกหามขึ้นเตียงส่งออกไปพร้อมกับพวกมาริโอและตัวประกันพวกเขาทั้งหมดถูกใส่กุญแจมือเอาไว้แต่ตามาโยนั้นก็นึกสงสัยในใจก็หวาดหวั่นว่าเนี่ยจะเป็นกับดักอะไรของอีกฝ่ายหรือเปล่าพวกตัวประกันถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาเครื่องสอดแนมแต่ทุกอย่างนั้นเรียบร้อยดีแผนพังธนาคารนั้นถูกนำมากลางและผู้อำนวยการเท่าก็พร้อมแล้วที่จะชี้จุดอ่อนให้กับฝ่ายทหารแผนการขั้นต่อไปนั้นผุดขึ้นในหัวตามาโยหมดแล้วในตอนนี้กำลังจะมีงานแถลงการถ่ายทอดสดต่อหน้านักข่าวก่อนจะเริ่มปฏิบัติการครั้งใหญ่ผู้พันเท่าใช้เรื่องของอาตูโรเป็นข้ออ้างในการยกระดับความรุนแรงพวกนักกากดาลี่ไม่ใช่แค่โจรอีกต่อไปแล้วพวกมันเป็นฆาตกรและเท่านั้นยังไม่พอตามาโยยังโยนเรื่องสกปรกที่ถูกแฉก่อนหน้าว่าเป็นความผิดของเซียร่าทั้งหมดและก็ได้ประกาศว่าเธอเป็นอีกหนึ่งผู้ร้ายที่หลบหนีคดีทุกอย่างนั้นถูกถ่ายทอดสดสู่สายตาของอดีตสารวัตรหญิงจอมเหี้ยมที่กำลังเฝ้ามองอยู่เธอนั้นเจ็บปวดกับการโดนหักหลังครั้งนี้อย่างถึงที่สุดและเธอก็ได้รู้แล้วว่าประตูที่จะถอยหลังกลับไปได้ปิดลงแล้วไม่มีทางเลยที่เธอจะกลับไปเป็นตำรวจหรือมีชีวิตปกติสุขได้อีกต่อไปความเครียดแค้นความโกรธทุกอย่างมันประดังเข้ามาและก็แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีต่อหญิงสาวที่กำลังท้องแก่อย่างเธอในที่สุดน้ำคร่ำมันก็ทะลักลงที่พื้นมันเป็นสัญญาณว่าเด็กในท้องกำลังจะออกมาแล้วเซียร่านั้นน่าซีดนี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะเลยแม้ว่าเธอจะเก่งในทุกๆด้านแต่การคลอดเด็กไม่ใช่สิ่งที่เธอสามารถทำได้ด้วยตัวเองปล่อยผมเถอะอย่างน้อยให้ผมได้ช่วยคุณช่วยลูกในท้องของคุณโปรเฟสเซอร์นั้นใช้โอกาสนี้เริ่มเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ายแต่มีหรือที่เซียร่านั้นจะยอมง่ายๆเธอกัดฟันยอมเสี่ยงทำทุกอย่างด้วยตัวเองเล่นเอาจอวงการนั้นยอมในความใจเด็ดของเธอวิกฤตนั้นใกล้เข้ามาแล้วเขาต้องหาทางกลับสู่เกมให้ได้ทางฝั่งเต็นท์วางแผนนอกธนาคารกลางตอนนี้พวกเขากำลังเตรียมพร้อมหน่วยเดนตายของซากาสตานั้นรออยู่แล้วสภาพแต่ละคนนั้นแม้แต่พวกเดียวกันยังขยาดไม่มีใครดูปกติเลยอีกทั้งการเดียเองก็จะขอเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยตัวอันตรายก็ยิ่งเพิ่มเข้ามาอีกข้อมูลล่าสุดที่ได้จากฝั่งการเดียนั้นบ่งบอกว่ามีจุดอ่อนที่ไม่มีใครรู้อยู่และมันก็ไม่ได้อยู่ในแผนผังใดๆด้วย
ตรงห้องพิพิธภัณฑ์เก็บสมบัติใต้ดาดฟ้าแค่ใช้ระเบิดนิดหน่อยก็พอจะสามารถทำให้ทั้งทีมนั้นสามารถแทรกตัวเข้าไปโดยไม่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีนี่คือแผนที่พวกเขาจะใช้ขั้นตอนเตรียมตัวนั้นจบลงแล้วและทุกอย่างก็พร้อมแล้วเหล่าทีมเพชฌฆาตเริ่มเอาสีมาพรางหน้าพร้อมกับฮัมเพลงเป็นสัญญาณออกรบเหล่านักรบนั้นมั่นใจในปฏิบัติการครั้งนี้มากโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าพวกทีมป้นนั้นรับรู้แผนการนี้เกือบจะทั้งหมดแต่ถึงแม้จะไม่ทั้งหมดแต่ก็สามารถรับรู้ได้ถึงเวลาที่พวกเขาจะบุกลิสบอนไม่ได้ปล่อยตัวประกันไปอย่างเปล่าประโยชน์เธอเคยเป็นถึงหัวหน้าทีมสอบสวนย่อมรู้จุดอ่อนของพวกเขาดีมาริโอและตัวประกันที่ถูกปล่อยออกไปนั้นล่ามกุญแจมือโลหะเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทำให้สามารถซ่อนเครื่องดักฟังเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนพวกตามโยที่กำลังดีใจทำให้พวกเขานั้นไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่มีโอกาสสูงมากที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้เมื่อพวกเขานั้นรู้กำหนดการของอีกฝ่ายก็ทำให้พวกโจรนั้นสามารถเตรียมแผนรับมือได้ทันทีมปนทุกคนนั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้พร้อมที่สุดบังเกอร์ชั่วคราวถูกสร้างขึ้นอุดทุกช่องโหว่ที่พวกเขารู้อาวุธหนักถูกขนมาไม่ขาดสายแต่ดูเหมือนว่าเวลามันจะน้อยเกินไปบนดาดฟ้าเหนือหัวซากาต้าและลูกทีมเดนตานั้นเตรียมพร้อมอยู่แล้วเหลือเพียงแค่รอสัญญาณบุกก็เท่านั้นอีกฝากหนึ่งของเมืองณฐานลับในที่สุดเซียล่านั้นก็ยอมแพ้ต่อความเจ็บปวดการคลอดลูกไม่ได้ราบรื่นอย่างที่หวังเอาไว้พันธนาการของเหล่าโจนั้นถูกปลดออกพวกเขาทั้ง3คนเวลานี้ต้องมารับหน้าที่หมอจำเป็นยังดีที่โปรเฟสเซอร์นั้นไม่ได้มีแค่ความรู้เรื่องป้นเพียงอย่างเดียวเขาสัญญากับสารวัตรหญิงอย่างลูกผู้ชายว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่นานนักเสียงร้องของเด็กน้อยก็ดังขึ้นฟังดูราวกับเสียงที่มาจากสวรรค์ทั้ง2ฝ่ายแม้จะเคยอาฆาตต่อกันแค่ไหนแต่เวลานี้ความขัดแย้งทั้งหมดถูกพักเอาไว้ชั่วคราวแทนที่ด้วยอารมณ์ปิติยินดีแต่ความรู้สึกนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนักเสียงระเบิดได้ดังขึ้นมันดังมาจากจอมอนิเตอร์ปฏิบัติการบุกธนาคารกลางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกว่าที่พวกทีมป้นจะรู้ว่าดาดฟ้าคือช่องโหว่มันก็สายไปเฮลซิงกิเป็นคนแรกที่โดนเข้าเต็มๆพี่ใหญ่ร่างยักษ์นั้นถูกแรงระเบิดเข้าจนล้มลงสำลายตัวเขายังติดแงกอยู่ใต้รูปปั้นที่หล่นลงมาทับโดยพิเศษแนวหน้านั้นกำลังลอยตัวตามลงมาเป็นการเริ่มต้นที่เลวร้ายสุดคนคุมภาคสนามอย่างไปเลโมนั้นรู้ดีว่าเพื่อนร่วมทีมล่างยักษ์นั้นแทบจะไม่มีโอกาสรอดเลยแต่ว่าเฮลซิงกินั้นไม่ยอมแพ้ถึงแม้ขาจะขยับไม่ได้แต่ปืนในมือนั้นยังยกกราดสาดกระสุนไปทั่วการกระทำที่ดูไร้ความหมายนี้กลับส่งผลดีอย่างไม่น่าเชื่อผู้บุกลุกถูกตึงอยู่กับที่เพราะไม่คาดคิดว่าจะถูกซุ่มโจมตีทีมป้นที่เหลือนั้นตามมาสมทบได้ทัน RPG ลูกใหญ่ถูกยิงออกไปเพื่อกู้สถานการณ์ทุกอย่างตกอยู่ในความวุ่นวายแต่ละฝ่ายต่างมีคนบาดเจ็บสาหัสสิ่งที่พวกทหารต้องการตอนนี้ก็คือการยึดพื้นที่ให้ได้และพวกเขาจะถ่วงเวลาไว้สำหรับรอกำลังเสริมส่วนทางด้านทีมโจนั้นตอนนี้แบ่งออกเป็นหลายส่วนไปเลโมจะนำทีมเข้าตึงกำลังอีกฝ่ายหนึ่งและช่วยชีวิตเฮลซิงกิเอาไว้ให้ได้ลิสบอนในขณะนี้ติดต่อกับโปรเฟสเซอร์ได้อีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าความบาดหมางกับเซียร่าจะถูกพักไว้ชั่วคราวดูเหมือนว่าเธอจะไม่ขัดขวางทีมป้นอีกในตอนนี้จอมวงการนั้นรู้ว่ามีหลายอย่างที่เขาต้องจัดการอย่างแรกก็คือเรื่องกำลังเสริมทีมบุกชุดที่2ของพวกทหารกำลังจะเข้ามาพร้อมกับอุปกรณ์ไฮเทคที่จะพิชิตการลบได้อย่างราบคาบเขาจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโปรเฟสเซอร์นั้นใช้ทีมแฮกเข้าแทรกแซงระบบจนมีโอกาสได้พูดคุยโดยตรงกับผู้พันตามาโยจอมวงการนั้นใช้จุดอ่อนของตามาโยที่ได้จากเซียล่ามาต่อรองคุณส่งนักลบเข้าไป8คนผมคิดว่ามันพอแล้วคนของคุณกับคนของผมปล่อยให้พวกเขาสู้กันอย่างยุติธรรมจะไม่มีการส่งกำลังเสริมเข้าไปอีกไม่อย่างนั้นผมและเซียล่าจะลากคุณไปลงนรกด้วยกันทั้งหมดตามโยนั้นนิ่งอึ้งเพราะไม่คิดว่าสองคู่อาฆาตนั้นจะร่วมมือกันแน่นอนว่าตัวเขาเองก็มีชนักติดหลังเอาไว้ข้อเสนอนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ทีมบุกที่2ถูกคำสั่งห้ามเอาไว้สิ่งที่ผู้พันเท่าภาวนาในตอนนี้ก็คือให้ซากาต้ากับทีมเดนตายของมันทำสำเร็จด้วยเถอะแต่แผนการของโปรเฟสเซอร์ไม่ได้มีแค่นี้เขารู้ดีว่าแม้จะไร้กำลังเสริมแต่หน่วยพิเศษที่ส่งเข้ามามันก็เพียงพอแล้วที่จะกำจัดพวกเขาเฮลซิงกิถูกช่วยออกมาได้แล้วแต่ว่าซากาต้าในตอนนี้นำทีมตีโต้ขึ้นมาได้เรื่อยๆแผนโต้กลับของทีมป้นนั้นในตอนนี้ได้ฝากเอาไว้ที่โตเกียวเดนเวอร์และมะนิลาพวกเขาจะทำการอ้อมไปตลบหลังพวกทหารด้านหลังโดยใช้รูจากดาดฟ้าที่ถูกเจาะไว้นั่นเองปัญหาก็คือไม่มีทางเลยที่โจรชุดแดงคนไหนจะขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยที่หัวของพวกเขาจะไม่เป็นรูจากสไนเปอร์ที่ซุ่มรออยู่แต่ว่าพวกเขาก็มีแผนการเช่นเดียวกันแผนก็คือใช้ตัวประกันขึ้นไปบนนั้นเพื่อสร้างความสับสนทั้ง3คนจะแฝงและปะปนเข้าไปกับกลุ่มผู้บริสุทธิ์ในชุดแดงและใช้ความชุลมุนในช่วงนี้เป็นโอกาส
แม้จะฟังดูง่ายๆแต่ว่ามันก็อันตรายอย่างยิ่งขอแค่มีพิรุธนิดเดียวก็ไม่อาจจะพ้นสายตาของพวกหน่วยแม่นปืนได้อย่างแน่นอนมานิลาในตอนนี้เริ่มจะสติแตกจนสาวข้ามเพศคนนี้มาร่วมทีมปล้นเพราะเพื่อนสนิทอย่างเดนเวอร์และเบนจามินผู้เป็นพ่อเธอแทบจะไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่ความตายห่างกันแค่คืบแบบนี้มันต่างจากโตเกียวที่ดูจะคุ้นชินกับมันดีจนสาวตัวแสบที่ปกติแล้วมักจะสร้างปัญหาอยู่เสมอในเวลานี้เธอกลับดูนิ่งเกินคาดเธอนำพาทั้งสองคนออมเข้าผ่านรูโหว่ได้สำเร็จทุกคนประจำตำแหน่งที่ต้องการแล้วพวกทหารในตอนนี้ตกอยู่ในวงล้อมทุกด้านปาเลโมนั้นเริ่มที่จะเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงการสังหารโหดยอมแพ้ซะฉันจะนับแค่10เท่านั้นแต่ว่ามีหรือที่ซากาตาจะยอมง่ายๆแม้สถานการณ์จะดูขับขันและถูกตามโยลอยแพ้แล้วก็ตามแต่เจ้าจิ้งจอกเจ้าเล่ห์นั้นก็เริ่มวางแผนกับการเดียที่จะฝ่าวงล้อมไปเป้าหมายคือประตูเหล็กฉุกเฉินที่ไม่มีในแผนผังมันแข็งแรงและแน่นหนาไม่มีทางจะถูกเจาะได้ง่ายๆสัญญาณนับถอยหลังนั้นเริ่มแล้วระเบิดนานาชนิดถูกปาออกไปในทุกทิศทางกระสุนสาดไปแบบไม่หยุดยั้งควันจากการระเบิดนั้นปกคลุมไปทั่วพวกปาเลโมนั้นถูกบีบให้ต้องหลบออกมาจากพิพิธภัณฑ์ทีมแดนตายก็ได้โอกาสตอบโต้กลับการเดียนั้นพุ่งไปถึงตัวควบคุมแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนประตูกั้นกำลังจะปิดลงและซ้ำร้ายฝั่งของพวกโตเกียวนั้นยังติดอยู่อีกฝากด้วยทั้ง3นั้นรีบถอยล่นไปอย่างห้องครัวที่อยู่ข้างๆแต่มันก็ช่วยได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นไม่มีทางออกต่อไปจากที่นี่งานนี้พวกเขาต้องเอาตัวรอดกันเองแต่โอกาสของพวกเขานั้นลิบหลีเต็มทนอีกฝั่งคือทีมทหารขาโหดที่มาพร้อมกับการเดียศัตรูคู่อาฆาตที่กำลังจะมาทวงแค้นคืนสถานการณ์ตอนนี้นั้นเลวร้ายอย่างแท้จริงเหล่าทีมเดนตานั้นไม่รอช้าสาดกระสุนนับไม่ถ้วนมาอย่างพวกโตเกียวเคราะห์ดีที่เดนเวอร์นั้นยังมีสติพวกเขาตัดสินใจยกฐานรองเตาไฟมาเป็นที่กำบังได้นี่ถือว่าเป็นโชคดีมหาศาลมันทำมาจากเหล็กแท้แต่ยังมีช่องสำหรับเล็งปืนสวนกลับการปะทะนั้นหยุดลงชั่วคราวซากาต้ารอบคอบพอที่จะไม่ผีผาบุกแม้พวกทหารจะดูได้เปรียบแต่อีกฝ่ายนึงก็ไม่ใช่หมูในอวยเช่นเดียวกันทางเดินไปอย่างห้องครัวนั้นแคบและตรงกับแนวกระสุนเขารู้ดีว่าหมาที่กำลังจนตอกนั้นมันอันตรายขนาดไหนโดยเฉพาะหมาจนตอกที่ชื่อว่าโตเกียวจอมเจ้าเล่ห์นั้นออกคำสั่งให้ลูกทีมเจาะกำแพงอ้อมไปอีกด้านนึงเสียเวลาหน่อยแต่ว่าก็ปลอดภัยกว่าแต่การเดียนั้นใจร้อนเกินกว่าจะรอไอ้โลกจิตควงปืนพร้อมคว้างระเบิดมือเข้าไปอย่างช่องโหว่แต่ว่ามันกลับถูกสวนกลับด้วยโตเกียวระเบิดถูกโยนกลับไปจนฝ่ายทหารได้รับบาดเจ็บหญิงสาวตัวแสบนั้นยืนยันให้อีกฝ่ายนั้นรู้ว่าพวกเธอไม่ใช่หมูในอวยที่จะต้อนได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามสถานการณ์ก็ยังคงขับขันไม่เปลี่ยนพวกเธอนั้นไม่อาจจะสามารถต้านมันไว้ได้ตลอดที่เหลือก็แค่อยู่กับเวลาเท่านั้นฝั่งโจรกลุ่มหลักลิโอในตอนนี้นั้นแทบจะคลั่งที่เห็นคนรักอยู่ในอันตรายวิธีช่วยเหลือที่คิดได้ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการปฏิบัติการซึ่งมันก็คงจะสายเกินไปแล้วแฮกเกอร์หนุ่มไม่อาจจะนิ่งดูดายได้เขาคว้าสว่านและแผนผังและรีบมุ่งตรงไปยังพื้นที่ที่อยู่ใต้ห้องครัวพอดีพอดีความตั้งใจของเขาก็คือจะเจาะเพดานขึ้นไปแม้ว่ามันจะเป็นการกระทำที่ดูไร้ความหมายแต่ว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกกลับมาอย่างห้องครัวต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันและกันโตเกียวนั้นไปดักรออยู่ที่ห้องเย็นจุดที่พวกทหารนั้นกำลังเจาะเข้ามาเธอสามารถสกัดอีกฝ่ายได้สำเร็จแต่ทว่าซากาต้าก็รอจังหวะนี้อยู่แล้วการเจาะกำแพงเป็นแค่แผนลวงแผนการที่แท้จริงนั้นอยู่ข้างนอกนั่นบนดาดฟ้าตึกตรงข้ามต่างหากทันทีที่รู้ตำแหน่งของโจรสาวเขาก็สั่งให้สไนเปอร์ด้านนอกนั้นเริ่มยิงทันทีหากกระสุนนั้นพุ่งเข้าที่ล่างของเธอจนล้มลงแม้จะไม่โดนจุดสำคัญแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้อยู่ในอันตรายได้วินาทีแห่งความเป็นความตายนี้เองที่ภาพต่างๆก็เริ่มย้อนประดังเข้ามาในหัวโอลิเวล่าโจรสาวตัวแสบหนังตัวสวยเธอเป็นที่รู้จักในหลายชื่อเหลือเกินเธอเริ่มจากการเป็นโจรสาวมือใหม่ออกปล้นคนเดียวงานเล็กๆจนหลังจากนั้นก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นนับวันชื่อเสียงก็เริ่มขจรไปไกลและชะตาของเธอก็ยังบังเอิญพาไปเจอคนที่รู้ใจใกล้ชิดที่ใช้ชีวิตคล้ายๆกันเลเน่ชายผู้ที่เธอเคยคิดว่าเป็นดั่งคู่ชีวิตรู้ใจไปซะทุกอย่างกินนอนด้วยกันออกปล้นด้วยกันความผูกพันนั้นเริ่มก่อเกิดจากนั้นก็กลายเป็นความหวาดกลัวโจรหนุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเคยว่างเปล่าคราวนี้มันไม่ใช่อีกต่อไปเขารู้แล้วว่าเขามีอะไรจะต้องเสียแล้วงานที่ต้องเสี่ยงคุกหรือว่าตายอยู่ทุกเวลานั้นดูจะไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมเลเน่อยากจะวางมือเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้หญิงที่เขารัก
สร้างครอบครัวในอีกมุมหนึ่งของโลกจะเป็นเฮติกรุงเทพหรือว่าโตเกียวที่ไหนเขาก็ไปได้ทั้งนั้นขอแค่เพียงมีเธออยู่ด้วยความฝันทุกอย่างมันดูสวยงามราวกับเทพนิยายและคงจะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งถ้าไม่ใช่เพราะว่าความบ้าคลั่งในตัวของเธอโอลิเวล่านั้นไม่พร้อมที่จะทิ้งความรู้สึกที่ได้ช่วงชิงนี้ไปด่านป้นการที่ต้องเสี่ยงมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับมีชีวิตเธอนั้นยังไม่ยอมหยุดจนกระทั่งการป้นครั้งสุดท้ายกระสุนนัดหนึ่งมันพุ่งทะลุตัวชายคนที่เธอรักต่อหน้าต่อตามันพรากชีวิตของเขารวมไปถึงความฝันทั้งหมดของเธอสิ่งเหล่านั้นมันพังทลายลงไปด้วยโทสะที่ไม่อาจควบคุมนั้นทำให้เธอก่อเรื่องที่เลวร้ายจากนักปล้นกลายเป็นฆาตกรที่โดนหมายหัวตัวใหญ่โตเกียวนั้นอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอย่างไร้ความหมายจนกระทั่งได้พบกับคนคนหนึ่งคนที่เข้ามาฉุดให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งโปรเฟสเซอร์ใช่นักคิดที่ดูไม่เหมือนกับโจรเลยสักนิดแต่ว่าเขากลับวางแผนที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นจะปล้นลงกระสาบสมองอัจฉริยะที่มาพร้อมกับความอบอุ่นที่น่าเหลือเชื่อแม้จะก่อปัญหายังไงโจรสาวก็รู้สึกปลอดภัยเสมอเวลาที่มีชายคนนี้อยู่ด้านหลังเขาเปรียบเสมือนกับเทพคุ้มครองประจำตัวโตเกียวคือชื่อที่มาพร้อมกับชีวิตใหม่แถมเธอยังได้เจอกับโอกาสครั้งใหม่อีกด้วยลีโอเด็กหนุ่มแสนซื่อที่แทบจะจินตนาการไม่ออกว่ามาร่วมทีมปล้นได้ยังไงและน่าจะเป็นเพราะความอ่อนต่อโลกนี้ละมั้งที่ทำให้โตเกียวนั้นรู้สึกราวกับว่าได้ย้อนกลับไปสู่ช่วงที่เธอมีความสุขอีกครั้งหนึ่งลีโอคือรักแท้ครั้งใหม่ของเธอแต่ก็เช่นเดิมเป็นเพราะตัวเธอเองที่ทำให้เรื่องราวดำเนินมาถึงจุดนี้คนรอบตัวต่างเดือดร้อนมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เธอกำลังเจออยู่ตอนนี้มันก็คงเป็นกรรมที่เธอต้องรับมันไปความตายใกล้เข้ามาแล้วผู้ทหารนั้นกำลังโหมบุกแต่ว่าราวกับฟ้าเห็นใจจู่ๆสต็อกโฮมก็ค้นพบกับช่องขนส่งอาหารที่เชื่อมกับห้องครัวมันขนาดใหญ่มากพอที่คนจะสามารถลอดตัวผ่านลงมาได้ทางลอดใหม่นั้นถูกเปิดออกอีกครั้งหนึ่งความหวังปะทุขึ้นมาในอกแต่ในขณะที่เดนเวอร์นั้นหันกลับมาใจของเขาก็พันตกวูบสีหน้าแววตาของตัวเกลนั้นบ่งบอกทุกอย่างโจนสาวรู้ดีว่าสภาพของตัวในตอนนี้นั้นมันไม่เพียงพอเลยที่จะปีนช่องแคบนั้นไปได้เธอจะอยู่ที่นี่เธอจะขอทวงเวลาพวกสตัวไว้จนถึงที่สุดนี่ไม่ใช่การเสียสละเธอแค่ทำแต่สิ่งที่ทำได้เท่านั้นมานิลานั้นนำล่องไปก่อนแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีเดนเวอร์แม้จะเสียใจยังไงแต่เขาก็ต้องยอมรับเขารู้ว่ายิ่งอะไรมากเท่าไหร่การเสียสละของเพื่อนสาวจะยิ่งสูญเปล่าไอหมาบ้านั้นยอมจากไปทั้งที่ฝืนใจเวลานี้เหลือสมาชิกทีมปล้นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ยังยืนหยัดโตเกียวนั้นลุกยืนขึ้นอีกครั้งสองมือประคองปืนแน่นมันเล็งไปที่พวกทหารอย่างไม่หวั่นเกรงเธอฉายแสงเสมอในนาทีวิกฤตนี่คือสิ่งที่จอมบงการนั้นเห็นในโตเกียวตั้งแต่แรกนั่นทำให้เขาตัดสินใจนำเธอมาร่วมทีมปล้นแม้ใครๆจะมองว่าเธอเป็นตัวปัญหาก็ตามทีสิ่งที่อยู่ในหัวของโจรสาวนั้นมีเพียงแค่อย่างเดียวเธอสร้างความลำบากให้คนอื่นมามากพอแล้วถึงเวลาที่เธอจะเป็นเทพคุ้มครองให้กับคนที่เธอรักบ้างและในวินาทีที่บีบคั้นนี้เองโอกาสเล็กๆก็ได้มาถึงเพดานที่ลิโอเพียนเจาะอยู่ในที่สุดมันก็ทะลุออกมาแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่พอที่จะแทรกตัวคนลงไปได้มันทำได้เพียงแค่ยื่นมือลอดมาและเห็นหน้ากันเท่านั้นมันราวกับว่าพระเจ้าไม่ได้ให้หนทางในการลอดชีวิตเธอเลยเหลือแต่เพียงโอกาสในการเอ่ยคำลาก็เท่านั้นสองโจรคู่รักประสานมือกันไว้แน่นถ้อยคำมากมายนั้นพรั่งพูออกมาแต่จะมีคำไหนดีพอสำหรับพวกเขาเวลาหมดลงแล้วถึงเวลาต้องลาจากพวกทหารนั้นเจาะทะลุกำแพงเข้ามาได้สำเร็จไม่ต้องเศร้าไปหรอกลิโอวันนี้บางสิ่งอาจจะจบลงแต่บางสิ่งก็จะเริ่มต้นใหม่ไปมีชีวิตที่มีความสุขเถอะนะลาก่อนสองมือพระจากกันเสียงปืนจากศัตรูนั้นดังเข้ามาโตเกียวนั้นสู้ยิบตาจนกระทั่งกระสุนพุ่งใส่ร่างเธอไม่หยุดแม้จะมีเสื้อเกราะแต่ว่ามันก็คงไม่ช่วยอะไรแล้วในที่สุดจอนแกร่งก็ล้มลงกับพื้นทุกอย่างสงบลงการเดียดเดินมาเหยียดยามคู่แค้นอย่างสะใจใช้เท้าเขี่ยร่างของอีกฝ่ายให้หงายออกแต่รอยยิ้มโลกจิตนั้นก็หุบลงทันทีเมื่อได้เห็นระเบิดกองใหญ่นั้นติดตัวอีกฝ่าย
แถมยังถูกถอดสลักเอาไว้แล้วหัวล้อที่หลังดังกว่าเสมอโจรสาวจะไม่ยอมจากไปอย่างไร้ค่าแน่ๆเธอจะลากอีกฝ่ายไปให้ได้มากที่สุดพวกทหารกว่าจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วเพียงขยิบตาเดียวเสียงระเบิดครั้งใหญ่ก็ดังกึกก้องพร้อมๆกับเสียงกรีดร้องของใครหลายๆคนนี่คือการจากไปตลอดกาลไม่มีอีกแล้วโจรสาวตัวแสบของพวกเขาแต่ว่าการปล้นนั้นยังไม่จบช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดนี้เซียล่าครุ่นคิดอะไรบางอย่างเมื่ออยู่ในมุมลับตาที่ไม่มีใครเห็นอดีตสารวัตรหญิงแอบซ่อนอาวุธเอาไว้เธอต้องการจะทำอะไรกันแน่